สวัสดีค่ะนักศึกษาในตอนนี้จะมาแนะนำการจองหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุดนะคะตัวอย่างค้นหนังสือ1รายการค่ะจะค้นประวัติของโมซาร์ทนะคะผลการค้นที่ได้มี40รายการแต่เล่มที่ต้องการคือเล่มที่2ค่ะให้เลือกเล่มที่2เลยนะคะเมื่อเข้าสู่ผลการค้นหนังสือเล่มนี้พบว่ามีเพียง1เล่มเท่านั้นและมีผู้ยืมใช้ไปแล้วเราจำเป็นต้องใช้เล่มนี้และจะขอใช้ต่อเมื่อเขานำมาส่งคืนวิธีการคือเราสามารถจองการใช้ต่อได้โดยเข้าที่ปุ่ม Request ด้านบนนี้ค่ะเมื่อกดปุ่มจะพบหน้า Security Certificate อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะให้เลื่อนเมาส์มาที่ Continue to this website และคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอการจองหนังสือหรือ Request Form นะคะจะให้รายละเอียดชื่อหนังสือที่เราต้องการจองและมีช่องให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและบาร์โค้ด14ตัวนะคะให้ใส่ชื่อและนามสกุลเลยค่ะในข้อมูลด้านล่างในส่วนนี้จะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้นะคะสำหรับให้แจ้งว่าเราจะยกเลิกการจองเมื่อไหร่ถ้าหนังสือมาเลยเวลานี้ไม่ต้องจองให้แล้วนะคะในกรณีนี้เราก็ตั้งว่าเราจะขอจองถึงวันที่5ค่ะแล้วคลิก Submit เลยค่ะจะเข้าสู่หน้าจอใหม่เพื่อแจ้งผลการจองหนังสือ Request Result นะคะชื่อหนังสือที่จองและแจ้งว่าจะติดต่อรับหนังสือได้ที่ห้องสมุดหรือให้คลิกไปที่ Book Delivery Request Form เพื่อรับหนังสือต่างห้องสมุดค่ะในตอนนี้เรามาดูผลของการค้นหนังสือเล่มเดิมนะคะโมซาร์ทจะพบว่าจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อหนังสือเล่มนี้ถูกส่งคืนมีคนจองใช้ต่อแล้วนะคะในตอนนี้เรามาดูหน้า My Account ของเรานะคะจะพบว่ามีข้อความเกิดขึ้นแจ้งว่าเรามีหนังสือ1เล่มที่จองไว้ค่ะเราสามารถเช็คได้ว่าเล่มที่เราจองชื่ออะไรนะคะให้คลิกเข้าไปค่ะจะปรากฏรายการชื่อหนังสือที่เราทำการจองเอาไว้นะคะและจะสิ้นสุดการจองที่เราแจ้งไว้ว่าวันที่5กรกฎาคมค่ะเป็นอันว่าการจองหนังสือครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าหากเราจองหนังสือที่มีจำนวนคอปปี้มากกว่า1เล่มจะสามารถทำได้ไหมตัวอย่างค้นหนังสือเรื่องเมตตาทานจะพบว่ามีหนังสืออยู่3คอปปี้อยู่คนละสถานที่อยู่ที่ห้องสมุดต่างๆกันนะคะต่างวิทยาเขตกันด้วยแต่เราต้องการจองหนังสือเล่มที่อยู่ที่ LICL เราสามารถทำได้หรือเปล่าลองดูนะคะให้คลิกที่ Request เช่นเดิมค่ะจะปรากฏหน้าจอใหม่แจ้งว่าไม่สามารถจองหนังสือเล่มนี้ได้เนื่องจากยังมีก๊อปปี้อื่นๆที่สามารถยืมได้อยู่